สวัสดีครับวันนี้ผมมานำเสนอถนนกาญจนาพิเศษครับมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครหรือว่าทางหลวงหมายเลข9นะฮะมอเตอร์เวย์นะครับระยะทางรวมประมาณ170กิโลเมตรนะฮะเป็นวงกลมผ่าน5จังหวัดด้วยกันก็คือกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีอยุธยาปทุมธานีถนนเส้นนี้เริ่มสร้างตั้งแต่พ.ศ. 2521นะครับจากฝั่งตะวันตกก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆสร้างส่วนอื่นๆมาเรื่อยนะครับจนเสร็จสมบูรณ์ครบทุกส่วนเนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2550แบ่งได้เป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนที่1จะเป็นทางด้านทิศตะวันออกระยะทางประมาณสัก68กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นมอเตอร์เวย์บางปะอินบางพลีนะครับมีการเก็บค่าผ่านทางมีทั้งหมด8ช่องการจราจรส่วนที่2จะเป็นทางด้านใต้นะครับรวม34กิโลเมตรนะครับจะเป็นส่วนของทางพิเศษยกระดับขนาด6ถึง8ช่องจราจรนะครับมี2ช่วงด้วยกันก็คือช่วงบางพลีสุขสวัสดิ์ 22.5 กิโลเมตรแล้วก็สุขสวัสดิ์บางขุนเทียนนะครับ 11.5 กิโลเมตรส่วนสุดท้ายก็คือส่วนทางด้านทิศตะวันตกระยะทาง68กิโลเมตรมี2ช่วงด้วยกันนะครับก็คือช่วงบางปะอินบางบัวทองนะครับมี6ถึงมี4ถึง6ช่องจราจรระยะทางรวม44กิโลเมตรนะฮะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือส่วนที่เป็นบางบัวทองบางขุนเทียนนะครับมี10ถึง12ช่องจราจรระยะทางรวม24กิโลเมตรไม่มีการเก็บค่าผ่านทางนะครับตลอดเส้นทางของถนนกาญจนาพิเศษจะมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่2แห่งด้วยกันก็คือสะพานเชียงรากนะครับอยู่จังหวัดอยุธยาแล้วก็สะพานกาญจนาพิเศษอยู่จังหวัดสมุทรปราการครับถนนกาญจนาพิเศษนี่ถือว่าเป็นถนนที่สำคัญถนนหลักเส้นหนึ่งเลยนะครับของประเทศเรานะครับช่วยให้การเชื่อมโยงนะฮะของกรุงเทพและก็บริเวณรอบนอกนะครับเป็นไปได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วนะครับดังเช่นได้จากว่ามีจุดตัดแล้วก็ทางแยกต่างระดับเนี่ยมากมายหลายสิบจุดด้วยกันนะครับดังลิสต์ที่กำลังแสดงให้เห็นอยู่ณตอนนี้ในคลิปนี้ผมจะพาขับรถเป็นวงกลมรอบของถนนกาญจนาพิเศษนะครับแบบเต็มๆเลยวนตามเข็มนาฬิกาจุดเข้าและออกเนี่ยก็จะเป็นที่แยกต่างระดับรามอินทรานะครับระยะทางรวมที่วัดได้เนี่ยก็คือ175กิโลเมตรใช้เวลา2ชั่วโมง1นาที41วินาทีนะครับในวิดีโอผมจะเล่นที่4เท่านะฮะของความเร็วปกตินะครับเพื่อจะย่นระยะเวลาจาก2ชั่วโมงหรือเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็จะโชว์ข้อมูลการขับขี่หรือว่า telemetric data นะครับให้ชมด้วยก็คือทางมุมบนขวาเนี่ยก็จะเป็น Google Map นะครับแสดงตำแหน่งของรถบนถนนนะครับแล้วก็จุดตัดต่างๆที่อยู่บนถนนกาญจนาพิเศษมุมล่างขวาเนี่ยก็จะเป็นความเร็วนะครับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ระยะทางที่วัดได้นะครับตลอดจนระยะเวลานะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะครับมุมล่างซ้ายจะเป็นทิศทางของรถที่แล่นผ่านไปนะฮะแล้วก็ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลส่วนมุมบนซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้อมูล GPS นะครับตำแหน่งนะฮะว่าอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็เป็นภาพรวมของแมปนะครับที่เป็นวงกลมของถนนกาญจนาพิเศษนะครับว่ารถตอนนี้ขับอยู่ตรงไหนแล้วเอาละครับตอนนี้เราก็มาขับรถเที่ยวถนนกาญจนาภิเษกไปด้วยกันเลยครับ